ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับยาดีว่าชาแนลเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำเกี่ยวกับตัวเด็กอาสกอร์เทียนั่นเองนะครับซึ่งเด็กนี้เนี่ยจริงๆแต่ก่อนคือโคตรกากถ้าไม่ใช่อโกรนะแย่ yeah, สุดๆเล่นก็ยากกากอะไรก็ไม่รู้แถมกับดักใช้งานไม่ได้เขารู้ทันอะไรเงี้ยโอ้แล้วก็แย่แต่ว่าตอนที่มีฟาโร่เข้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเล่นง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นแบบสนุกด้วยคือเล่นแล้วสนุกอ่ะไม่ได้เล่นแล้วแบบหงุดหงิดเดี๋ยวเราวางก่อนเอาว่าใบนี้เอาไว้เคลียร์เผื่อฝันนั้นเขาจะลงอะไรมาเนาะเฮ้ยเขาจั่วเขาไม่ลงเนาะแล้วไปเนี่ยเอาอะไรดีลายกับดักทุกคนเลยแล้วกันไม่เป็นไรโดนนิดหน่อย1ยังดีกว่าโดน2มาครับสงสัยขึ้นตรงได้แต่ไม่เป็นไรผมกำจัดเขาทิ้งแน่นอนไม่เอาไว้หรอกขึ้นลงด้วยโอเคอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไปใช้แกล้งเขาเฮ้ยไม่ต้องถอยยืนงี้แหละแล้วก็ยืนรอไปก่อนเอ๊ะนั่นเป็นไรเขามุดไปแล้วเขาเรียกธนูขึ้นมือว่ะเราฆ่าเขาทีเดียวแล้วกันมีประโยชน์แล้วผมต้องการมากนี่วะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ลงนี่เฮ้ยแต่มันเป็นแถบนี่วะเป็นแถบต้องให้เขาตีเพราะฉะนั้นรอเท่านั้นเฮ้ยต้องลุ้นว่าเมื่อไหร่ฝันข้ามจะมาเนาะโอ้โหธนูบานเลยจะยิงซะด้วยเอาอะไรฮีโร่บวก1-1เนาะโอเคพร้อมแล้วจัดไปสวยๆตูมเย่เอาไปอากาเลส79เอาไงล่ะก็ลองดูเขาคงไม่ตีหรอกเอาจริงโอ้โหลงธนูเพิ่มเหรอเสกธนูเพิ่มธนูธรรมดานี่ยังมีเยอะไม่พออะไรวะนะโอ้ยอย่างแน่นเฮ้ยเสกอะไรเยอะขนาดนั้นตูมตายแล้วแหลกไปละขอใบนี้ขอใบในมุมที่เหลืออากาเลสเอาไปโดนยิงดีป่าววะ
แล้วแต่เอาใบนี้เดี๋ยวเอาใบนี้ไปโดนยิงก็ได้เอาไปเดินเล่นนะดอกคือถ้าเดินขึ้นข้างบนใบนี้พังมันไม่มีประโยชน์เนี่ยฝั่งนั้นอาจจะหนาวแล้วเพราะว่าอาคาเลสมันเริ่มมันเหนียวแล้วไงเฮ้ยตัวนี้มันอันตรายนี่ว่าโอ้โหเขาเซฟขึ้นลงหมดเลยอ่ะเป็นวะเสียฟาสต์เวทไปละหนึ่งเชิญถอยนี่ฮะก็กลับดักมันโคตรเยอะเลยมันขึ้นมือไปเรื่อยๆอ่ะพลาดเอาอีกนี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีนี่ถูกปะเปิดอันนี้มันได้เอาฮีโร่นี่ไปมุมนู้นเปิดยิงเละเกือบโหงต้องฆ่าตัวนี้ก่อนขามตายแล้วอันนี้สวิชกับดักไปตูมบวกสวยเลิศนี่แหละที่ชอบเพราะว่ากับดักของฟาโรอ่ะมันจะทำให้ตัวการ์ดที่เป็นเขียนว่าแท็บมันทำงานด้วยแล้วมันก็จะทำให้เราชนะผ่อนข้ามง่ายเพราะว่าแท็บเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอเขาเดินมาตีเราโยนไปปุ๊บมันระเบิดเลยนะครับนี่ทิ้งไปก่อนเสียอะไรเยอะแยะเซตออฟไลฟ์เสียพอแค่นี้แหละไม่ต้องเยอะเฮ้ยใบนี้มันยิงกระจายป่าววะแย่แล้วเฮ้ยยิงหมดสวยเอาแล้วไงโอ้แล้วมันยิงทุกคิดด้วยนะนั่นน่ะโอ้เลยตายไปเลยอะไรวะว่าจริงแน่อาจมากก็เดี๋ยวนะเราต้องฆ่าตัวนั้นก่อนแต่จะปิดบัญชีเลยก็ได้ป่ะบวกไอ้เนี่ยกระเล็บหน้าสบายแล้วนี้ยืนได้แน่นอนขายมันทิ้งไปเลยดีกว่าขาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเล่นงานในตรงบนก่อนว่ามันจะเสกแต่ธนูขึ้นมือเต็มไปหมดถอยเข้ามุมไปแล้วเฮ้ยวาร์ปโอ้โหไปนู่นเลยสุดยอดมาสเตทลงไปมาจากไหนวะเนี่ยตัวนี้ทำอะไรวะอ๋อถ้าโดนตีเดี๋ยวนะให้คุ้นว่าถ้าเกิดโดนตีถ้าโดนตีแล้วมันจะวาร์ปเราหรือว่าบัสเต็ปเนี่ยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นนะคือเราก็เดินเข้าไปตีมไปเลยเขาได้เรื่อยๆดีวะเพราะว่าก็ถ้าเราตีเสร็จปุ๊บเราวาร์ปมันก็เป็นประโยชน์กับเราดิดูไม่แล้วไฟนั้นเขาถอยนะเพราะน่าจะกลัวตัวอากาเลสวิ่งไปตีแต่ว่าเราไม่ใช่อากาเลสตีอยู่แล้วเราระเบิดเขาทิ้งเลย6ดาเมจยิงโดนแย่มากไม่ไหว
ืองเอาจริงก็เปลืองเพราะเราใช้ใบนี้ได้ก็ไม่ได้คิดเนาะไหนก็ไปไปเอาเฮ้ยโอ้โหสวยแต่ไม่เป็นไรได้แล้วปั๊บไปเลยยิงไม่สีเลือดการนั้นถึงไปไม่เป็นไรแต่เราต้องเข้ากายให้ได้มากที่สุดโอ้ยมันว้าไปแล้วโอเคไม่ได้ไปไกลไหนこの私の美貌こそがトラップですわ。はい、また。おー、ヒーロー。あわ、いや、ちょっと。ここに、まん、あらいの。トゥーム。かわいい。ช็อตมันเลยดีกว่าเปียกแต่เรายิงเขาไม่ลดอยู่ดีอ่ะจริงเพราะว่าเข้าห้องน้ำ今更後悔したってもう遅いよที่เรายิงเขาไม่ลดไงเพราะว่ามันมีโลงอยู่ถอยเหรอมาแล้วตายนอนไปแล้วหนึ่งวาร์ปเหรอเฮ้ยทำไมเขาวาร์ปดีจังแหวะให้เราวาร์ปแย่ให้เขาวาร์ปดีตายโอ้โหこの私の美貌こそがトラップですわเฮ้ยแต่การ์ดการ์ดเขาหมดยังวะการ์ดเขาเหลือใบหนึ่งครับแล้วเรายิงหน้าดีกว่าใบนี้ไม่อยากใช้เลยแต่ว่าจำเป็นว่ะเปิดมิติไปเลยแล้วก็วาร์ปเพราะว่าฆ่าไม่ได้มาซาระคู่กันสตัดเตโมคาเลสเดินชนไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมั้งคงไม่ตายหรอกเลือดตั้งเยอะฝั่งนั้นไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วเอาจริงนักเรียนสนาว่า残酷よ足元に気をつけなさいน่าจะหมดแล้วแหละเอาจริงเพราะว่าไอ้นี่ก็ไม่มีอาจจะเป็นคอร์ส8เพราะว่าเศษอันนี้มาอันเดียวครับแต่เรายิงหน้าเลยดีการที่จะรู้ว่าไอ้ใบนั้นมันคืออะไรเพราะว่ารู้ไปก็เท่านั้นมีประโยชน์ไหนตีเล่นดิเอาไปตีเล่นทั้งหมดทั้งหมดพวกเราใช้พลังของฉันแล้วเล่นอ้าวไม่ลงมาเฉยแล้วก็ลาก่อนบ๊ายบาย21弱い。そんなんじゃ僕の実験材料にはなれないよ。คือเล่นง่ายขึ้นเอาจริงผมว่านะคือถ้ามันเจอกับฟาโรห์มันเล่นง่ายมากเลยอากาเลสอะอากาเลสที่เป็นแท็บอะคือเล่นโคตรง่ายอะแล้วก็แบบเออชิลสบายแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นเด็กสวิชอะหนักเพราะว่ามันกำลังเราจะระเบิดก่อนตลอดมันไอ้ธนูมันยิงซ้ายระเบิดอะไรเงี้ยเล่นแท็บทีได้แบบโอ้โหเหมือนฝันตรงข้ามลงมาเสร็จปุ๊บฆ่าตัวตายคุ้มมากบอกเลยเด็กนี้ถ้าจะทำก็รีบทำตอนเนี้ยกำลังดี